กลับมากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ร่มจากสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับพี่ร่มครับเชิญครับพี่ร่มมาจากสุพรรณบุรีนะครับผมมาจากอำเภออะไรครับพี่ร่มครับอำเภอหนองยะไซครับอำเภอหนองยะไซทำไมเนยอย่างนั้นน่ะก็สุพรรณไงสุพรรณพิธีโอ้ก็สุพรรณนะไม่สุพรรณไม่ให้เนอร์เลยจะให้ที่ไหนเนอร์เออเอาฉันก็นึกว่าเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เมื่อกี้ป้าแอลเอาละพี่ร่มนะครับวันนี้เขาไม่มีหนี้ครับฮะเอามาไหมอ่ะนั่นถามเหมือนผมเลยแล้วมาทำไมเพราะเขารับใช้หนี้แทนแม่ของเขาเขารู้สึกว่าแม่ของเขาแก่มากแล้วและเครียดเรื่องหนี้มากวันนี้เขาจะมาทำหน้าที่ลูกที่ดีลูกที่กตัญญูรับใช้หนี้แทนแม่ไปชมครับคำว่าแม่ของผมก็คือผู้หญิงคนหนึ่งผมจะตอบแทนคุณแม่ผมโดยการหมดหนี้ให้คุณแม่ผมสวัสดีครับผมนายล่มพิกุลขาวอายุ49ปีตอนนี้ลุงอยู่กับภรรยาและคุณแม่ก็อยู่ข้างๆอยู่ติดกันเพราะพ่อคอยดูแลแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่บางครั้งก็ป่วยกลางคืนบางทีก็มึนงงบางทีก็ปวดท้องบ่อยแม่ป่วยเพราะว่าโรคคนแก่ด้วยพร้อมกับที่มีดไปฟันมือตัวเองแกตื่นแต่เช้าไปจะไปทำลาวเป็ดก็ไปฟันไม้มีดก็กระดอนมาโดนเอาลั่งมือหมอเขาบอกว่ามันจะค่อยๆหายไปทีละน้อยแต่มันก็จะเจ็บยังเจ็บอยู่ในช่วงนี้คุณแม่ก็ทำอะไรไม่ได้พอทำไม่ได้แล้วเราก็ต้องคอยดูแลแกมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนบางวันก็ได้ตั้งร้อย300กว่าก็มีแต่ก็ไม่บ่อยก็ต้องดิ้นรนสู้หากินอยู่ตามท้องไร่ท้องนาใครจ้างทุกอย่างก็ต้องทำพอทำแล้วก็ได้เงินมาประกอบกับว่ารับหนี้จากคุณแม่มาด้วยหนี้ที่แม่กู้มาจากกองทุนเงินล้านเพื่อมาทำนาก็ขาดทุนพอขาดทุนแล้วก็จะหารายได้อื่นมาทดแทนมันก็ไม่พอเพียงกับที่เรากู้มาและจะส่งทั้งต้นและดอกเมื่อไม่มีส่งเข้าผมก็ลำบากตัวผมเองค่าก็ไม่ค่อยดีเข่าแตกเมื่อพอรถชนประกอบกับแม่บ้านก็เป็นโรคปวดเข่าเหมือนกันผมก็กำลังวังชานะยังพอมีแต่จะไปปีนป่ายขึ้นต้นไม้เวลาเขาให้ไม้เนี่ยมันก็ขึ้นไม่ค่อยถนัดก็หมดรายได้ตรงนั้นไปอีกในช่วงนี้มันลำบากจริงๆผมก็แย่จริงๆแม่เสียใจไหมครับที่สร้างหนี้ให้กับลูกโหฉันเสียใจมากกว่าเลยแหละแต่มันไม่รู้จะทำยังไงก็ลูกทำนี่ฉันก็คิดหลายอย่างมาคิดทีว่าจะเป็นกำลังใจให้ลูกก่อนอยู่เพื่อลูกไปก่อนถึงจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจ้ะตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าผมต้องตอบแทนแกแม่คนอื่นเขามีทรัพย์สมบัติให้นี่ขนาดคุณแม่ผมไม่มีทรัพย์สมบัติให้แต่แกให้สมบัติผมมาเยอะเลยคือร่างกายมือไม้ผมนี่แหละคือสมบัติที่แกให้ผมมาไม่ต้องว่าเป็นคนมีหรอกคอยดูแลแกก็ยังดียามที่แกเจ็บป่วยเรามีโอกาสแล้วตรงเนี้ยเร
ราก็ต้องตอบแทนแกถ้าเราไม่ตอบแทนแกเหมือนลูกอกตัญญูจริงๆอธิษฐานว่าอยากจะขอให้คุณแม่นั้นมีอายุยืนเพราะว่าท่านนี้ก็นี้หมดแกจะเลิกเครียดผมหวังว่าถ้าผมมีโอกาสได้ไปใหม่หมดนี้ถือว่าเป็นวาสนาของผมถ้าทำได้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ทำให้คุณแม่ในช่วงที่ผมยังมีชีวิตอยู่ที่ดูแลแกอยู่อยากบอกกับคุณแม่ให้รู้ว่าผมรักแม่มากที่สุดแล้วก็แต่ตายแทนคุณแม่ได้เสมอตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ล่ม79ครับ79รายการใหม่หมดนี่คือลมหายใจสุดท้ายของครอบครัวนี้เขาดีใจมากเมื่อทีมงานติดต่อกลับไปความรู้สึกตอนนั้นมันคือรอคอยใช่ไหมพี่ลมครับถ้ามุดว่าไม่ได้มาในใหม่หมดนี่พี่ลมจะทำไงก็พยายามดูผมงานได้เอว่าผมนะทำได้ไม่ได้ไม่ให้กำลังใจลูกสู้สู้สู้แสดงว่าแม่ทุกข์ใจกับเรื่องหนี้ก้อนนี้มากใช่ไหมพี่ล่มครับแกเครียดมากเลยนะคือเมื่อก่อนแกก็ไม่เป็นหนี้ฮะมีกองทุนเงินล้านมาเสร็จแล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่ร่มก็ยังอยู่ก็เลยคิดกันว่าน่าจะทำนาทีนี้ทำนาเนี่ยเราไม่มีเงินก็เลยไปกู้กองทุนเงินล้านทีนี้ก็ไปกู้มาที่พูดว่าเป็นหนี้กู้เก้อไม่ได้เป็นหลักแสนสองแสนอะไรเลยกู้เงินกี่บาทพี่ล้มกู้เงินมา 25,000 บาทครับ 25,000 บาทสำหรับครอบครัวนี้มันยาวนานมากมันไม่มีไปใช้หนี้เขาทีนี้พอเมื่อกู้มาเสร็จคุณพ่อก็เสียชีวิตคุณแม่ก็รับภาระแบกไว้ในหัวใจแกบ่นกับพี่ร่มว่าไงบอกว่าแม่มีหนี้แม่ทำไม่ไหวแล้วลูกลูกจะแบ่งเบาภาระให้แม่ได้ไหมโดยการรับหนี้จากแม่เขาให้เรามาทั้งชีวิตแล้วก็เต็มใจรับหนี้ทุกวันนี้ได้เงินหนึ่งทั้งครอบครัวได้เงินกินกันกี่บาทถามว่าภายใน 3-4 อาทิตย์เนี่ยไม่มีเงินเข้าบ้านเลยบังเอิญคุณแม่ได้เงินคนแก่มาก็เอาไปซื้อข้าวลูกวันนั้นกลับมาออดิชั่นที่นี่กลับไปรถที่เสียอยู่ปทุมธานีแม่นั่งข้างถนนจนบ่ายตั้งแต่กลางคืนยันบ่ายต้องไปเป็นนี้เข้าร่มหมื่นระหว่างเดินทางกลับก็คือรถเสียนะครับเพราะเป็นรถเก่าๆที่ขับพากันมา3คน
แล้วไปกู้เขาเหรอฮะกู้ครับแล้วดอกเท่าไหร่เขาบอกแล้วแต่จะให้ก็ยังมีคนใจดีช่วยแต่ที่มาเนี่ยได้เงินพระช่วยมาวันนี้พระให้เงินมาช่วยกันค่าเดินทางทีมงานเราก็ถามนะครับว่าทำไมไม่ไปทำงานโรงงานเพื่อจะได้เงินเข้ามาทีนี้ไอ้โรงงานใกล้บ้านเนี่ยมันไม่มีที่เขาจะรับวุฒิป.6เขามีแต่รับม.3ฉะนั้นเมื่อไม่ได้ก็ต้องไปไกลทีนี้พอไปไกลก็ไม่มีใครดูแม่กับเมียทีนี้ปัญหาคือว่าเมียก็มีปัญหาอีกเกิดอะไรขึ้นก็ไม้กลุ่มต้นกลุ่มเนี่ยเราเลื่อยวางบนรถกลิ้งชนหัวเข่ากระแทกหัวเข่าหัวเข่าไม่หล่นหรอกเขานั่งอยู่บนรถประมาณศอกเดียวดังปึ๊กแต่พอเดินๆไปขาซีดไม่มีเลือดจะล้มเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็เดินมากไม่ได้ภรรยาก็ยังสู้แม่ก็สู้อายุ79เนี่ยก็ต้องไปแบบว่ามีเป็ดอยู่กี่ตัวมีอยู่7ตัว7ตัวก็จะมาทําล้าวเป็ดก็จะไปตัดไม้กฐินทีเนี้ยด้วยแรงอ่ะพอฟันไม้กฐินเข้าโป๊ะแล้วมีดเนี่ยมันกระเด้งปึ้งมาโดนมือตัวเองเอ็นขาดหมดเลยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวโดขึ้นมาหมดเลยด้านมือด้านไหนที่โดนมือด้านขวาเหรอแม่ขวาค่ะเนี่ยเห็นเป็นรอยเนี่ยนะฮะมันนอนอยู่2เดือนที่จังหวัดสุพรรณกี่เดือนแล้วแม่มันนอนอยู่2เดือนนอน2เดือนจ้ะเปลยไม่หายนี่ยังปานเหรอแม่เหรอจ้ะพอถูกนั่นก็ยังบวมยังเสียวๆอยู่นะแม่นะจ้ะทําอะไรไม่ได้พอเกิดเหตุอีกทีนี้ก็มีปัญหาครับคือไม่เคยหยุดไม่เคยอะไรเลยเวลาพี่ล่มไปทําอะไรแกก็จะไปช่วยยายทำไมยังต้องทำงานอยู่ลูกก็ทำได้ทำไมยายต้องทำจ๊ะอยู่ไม่ใช่ก็ห่วงลูกก็ช่วยๆลูกทำไปมั่งเพราะว่าเส้นเอ็นเพื่อจะได้ผ่อนคลายไปมั่งไม่ยืดอ๋อไม่งั้นมันก็จะยืดจ้ะก็มันจะได้แข็งแรงใช่ไหมจ้ะภูมิใจไหมที่ภูมิใจลูกชายมารับหนี้ให้เนี่ยจ้ะภูมิใจมากๆเลยที่คุณเนี่ยอยากจะให้ปลดหนี้ปลดสินลูกก็จะได้ไว้ฉันก็จะได้อาศัยลูกไปด้วยวันนี้เนี่ยจะมาใช้หนี้ 25,000 ครับผมอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้ที่คอยดูแลพี่ร่มมาตลอดเวลาอยากจะบอกว่าเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วแม่ให้ชีวิตผมต้องตอบแทนบุญคุณที่คุณแม่ได้ให้ชีวิตมาทั้งชีวิตแค่ตอบแทนการดูแลเลี้ยงดูจนแก่เท่าจนจากกันไปแล้วผมถึงจะสบายใจได้ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เรียกคนอื่นร้อยคนพันคนว่าแม่ก็เรียกได้แต่ยังไงก็มีแม่แค่คนเดียวครับสุดยอดแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกคนนี้เชิญครับแม่ก็อยากให้กำลังใจให้ลูกมีมานานนะลูกนะจะได้หมดหนี้หมดสินจะได้มีความสุขลูกแม่ก็มีความสุขด้วยลูกไม่มีอะไรจะให้ก็มีเท่านี้เนี่ยที่ให้ลูกอยากไปกอดแม่ไหมอยากกอดเชิญครับลูกเย็นเป็นจุกนะทำไม่ได้นะลูกนะหมดนี้หมดนี้ลูกนะปลดนี้ได้ลูกนะตั้งใจนะลูกนะลูกมีความสุขเอาละสู้กันต่อไปครับนี่กองทุนเงินล้านที่แม่กู้มาทำนาเป็นหนี้ 25,000 บาทนะครับเพลงที่พี่ร่มจะร้องคือเพลงอกหักจากปากใต้ครับอกหักจากปากใต้ความหวังของพี่ร่มลูกที่ขอตอบแทนพระคุณของแม่ที่ให้ชีวิตเขามาเสียงร้องจะช่วยเขาลบล้างหนี้สินเพื่อแม่ได้หรือไม่ช่วงหน้าต้องติดตาม